ปี่มันดูโล่งอยู่นะโล่งโล่งมากเลยหูตรงนี้ยังโล่งนี่แหละสนามม้าของเราเอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Land Simulator พาร์ทที่15กันแล้วนี่ตอนนี้ฟาร์มเรานี่คือแบบมีสัตว์ทุกชนิดเลยนะยกเว้นสัตว์ชนิดเดียวก็คือม้าวันนี้เราก็เลยจะมาสร้างคอกม้ากันดีกว่าเรื่องนั้นอะไรอ่ะตรงนี้มีอะไรด้วยอ่ะไม้เหรอ yeah. เนื้อใครมาไว้ตรงนี้เนี่ย นี่คือตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยเออแล้วก็วันนี้นี่ลูกจ้างเรามาแล้วนะ ลูกจ้างเรากลับมาแล้วจากเมื่อวานนี้หนีไปทำอะไร ลูกจ้างเราไม่ยอมมาทำงานเออตอนนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างคอกม้าก่อนนะคอกม้านี่มันอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงคอกม้าถ้าเห็นแปลนเขียวๆป่ะไม่เห็นอ่ะถ้าเห็นเราจะรู้ว่ามันใหญ่มากนี่เดี๋ยวแปลให้ดูปึ๊บดูเอาอ๋อมันมีสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโคตรใหญ่ใช่มันใหญ่แบบนี้เลยสำเร็จรูปเลยใช้ไม้101แล้วก็ใช้เหล็ก4นะก็ดูใช้ไม่เยอะนะเออเราทำให้มันตรงๆก่อนไหมเดี๋ยวเราปรับให้มันตรงๆหน่อยประตูตรงนี้แล้วกันนี่นี่บอกเลยว่าตรงนี้ที่โล่งด้วยนะที่โล่งนี่คือแบบว่าม้าอยู่ได้สบายเลยไกลบ้านหน่อยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาไม้ก่อนไม้อยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยอันนี้ไงเทเลอร์โอเคเนี่ยไม้เยอะบอกเลยว่าซื้อทิ้งไว้เยอะมากอันนี้อ่ะไปสร้างเฮ้ยเหมือนเห็นวัวอยู่ข้างนอกเลยอ่ะมันออกมาได้ไงเนี่ยตัวนี้มีวัวออกมาข้างนอกได้ไงเนี่ยมันใช่ตัวไหนนี้ป่ะเอ้าออกมาได้ไงเนี่ยตัวนี้ออกมาได้ยังไงเอ้ยมันจะหนีออกแล้วเนี่ยเออเปิดตรงนี้อ่ะโอเคออกมาเอ้ยโดนวัวเบียดวัวจะเบียดดีโอเคนี่เบียดกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้ไปเดี๋ยวเอาไม้ไปสร้างก่อนดีกว่าตรงนี้ก็ปีนยากเหลือเกินติดวัวติดวัวเออทางออกมีไม่ได้ตรงนี้เออมานี่มันต้องไปประมูลซื้อเอานะมันซื้อที่ร้านค้าไม่ได้ติดต้นไม้ตัดให้หน่อยดิตัดต้นนั้นให้หน่อยดิมันติดน่ะโอเคดีเรียบร้อยต้นไหนขวางเราตัดทิ้งเลยเดี๋ยวเรามาสร้างคอกม้ากันม้ามันต้องไปประมูลนะประมูลไม่รู้ว่าตังจะพอไหมเนี่ยแต่เราตังมีเป็นหมื่นบอกเลยว่าพอแน่นอนพอไหมเราประมูล2ตัวได้ไหมซื้อ2ตัวเลยอะแบบขี้คนละตัวเลยอะอันนี้ใส่ไม้ไปใส่ไม้เข้าไปเนี่ยยัดเข้าไปอันนี้สร้างง่ายหน่อยนะไม่ต้องเดินไปไหนแค่แบบว่ายัดเข้าไปเลยคนละไม้คนละมือแล้วก็เหล็กด้วยเหล็กสี่อันนี้ปึ๊บอ่าเนี่ยเรียบร้อยเลยคอกม้าแล้วแต่ยังไม่มีม้าเลยนี่เก็บไปก่อนคอกม้าเปิดได้ไหมนี่เปิดได้ด้วยประตูนี้มันจะมีที่ฝึกม้าหรอเนี้ยที่กระโดดเนี่ยที่กระโดดข้ามเลยแค่นี้เองอะมีแค่นี้เองนะคนกระโดดแทบไม่ถึงเลยแต่เราก็กระโดดข้ามอยู่นะนี่ถ้าชิดๆก็ข้ามได้อยู่เดี๋ยวเราไปประมูลม้ากันดีกว่าป่ะตาเราเดินไปก็ได้อะเนี่ยเดินไปประมูลม้าเลยที่ประมูลม้ามันคือไอ้ที่มันเป็นเหมือนป้ายรถเมย์อะป้ายรถเมย์ตรงหน้าฟาร์มเราน่าจะมีอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตรงเนี้ยมีอยู่ใช้ค่าเข้าที่ประมูลแค่50บาทเท่านั้นเองถูกมากบอกเลย50บาทกดไปเลยแล้วกันตาลองกดมาดิมาได้ป่ะมาตัวราคาแพงจังต้ามาได้ไหมเนี่ยมันมาได้แค่ไปได้แค่คนเดียวไปได้แค่คนเดียวใช่มันบอกว่ามีพี่ไอ้คนนึงเข้าอยู่แล้วนี่คือแบบคนมันประมูลม้ากันอยู่ 8,600 แล้วอะราคาโคตรแพงสเตมินากับสปีดนี่สูงมากเลยเอ้ยมันจะประมูลกันไม่หยุดขนาดนี้เดี๋ยวมันจะแพงเกินไปแล้วนะเออแพงเกินไปแล้วบิดสู้ปะล่ะเรามีตังค์นี่ใครบิดอยู่เนี่ยบิดสู้ปะล่ะไม่ยอมคนกลางนี่คือเราใช่ไหมเนี่ยคนกลางน่าจะเป็นเรานะเฮ้ยทำไมมันสู้กันไม่หยุดเลยมาตัวเป็นมือเลยอ๋อแปลว่าตัวนี้เก่งบีดสู้เลยปะล่ะตัวนี้มันสเตมินาเต็มนะแล้วก็เลือดเต็มเนี่ยแต่แฮนดิ้งนี่ต่ำมากบอกเลยเฮ้ยมันจะมืดแล้วนะมามันจะมืดแล้วตอนนี้มีตังค์เท่าไหร่เนี่ยต้าดูตังค์หน่อยดิตังค์มีเท่าไหร่อ่ะ15,000โอ้ถ้าประมูลนี่คือตังค์ทั้งหมดอ่ะเฮ้ยนี่มันแข่งกันไม่หยุดเลยจะหยุดเมื่อไหร่เนี่ยมันจะไม่มีใครสู้แล้วเอ้าโอ้โหมืดแล้วอ่ะขึ้นมืดไปเรียบร้อยแล้วไม่เอาได้ไหมยอมแพ้เอ้ยนี่ไงตัวใหม่มาแล้วโอ้โหแต่ตัวนี้สเตมินาโคตรน้อยเลยแปลว่าตัวเมื่อกี้โคตรเก่งเลยที่เราเจอน่าลองเข้ามาดูไหม เอ้ยมันต้องกดไงออกอ่ะอ๋อกาบาตรงนี้อ่ะโอเคน่าลองเข้าไปดูไหม มันคือแบบประมูลกันโคตรเดือดเลยมันกดไม่หยุดเลยอ่ะเมื่อกี้เจอตัวแบบไอ้นี่ด้วยตัวสเตมินาสูงมากอ่ะน่าลองดูอันไหนสเตมินาสูงๆอ่ะเอามาเลย สเตมินากับเลือดสูงๆเมื่อกี้คือแบบเจอตัวโคตรดีเลยนะเป็นม้าสีขาวแต่มันราคาแพงไปเราก็เลยไม่อยากสู้ตัวเป็นหมื่นเลยอุ้ยได้วะได้อะ 6,000 เหรอ 6,900 ใช่แต่ตัวมันไม่เก่งใช่เหรอไหนขอลองขับหน่อยดิเอ้ยไม่ใช่ลองขับลองขี่มันมีบอกไหมมันมีบอกไอ้นี่ไหมบอกข้ามหลังอะกดแท็บไม่ใช่กดเฮดมีบอกอยู่นะเอานกวีดกดเฮดแฮนดิ้งเกือบเต็มแล้วก็เซวิน่าเหลือ4หลอดสปีดซึ่งเกือบครึ่งกดอะไรนะเฮดต่อกดแล้วอะ
กด E หรือเปล่าปกติกดลงรถกดอะไรอ๋อเออ E แต่ตัวเมื่อกี้ตัวที่ราคามือหนึ่งสตีมินาเต็มแล้วก็เลือดเต็มสปีดเกือบเต็มแล้วก็แฮนดิ้งนี่ต่ำมากแต่ตัวนี้แฮนดิ้งสูงมากเลยนะเพราะว่าเลี้ยวง่ายไงง่ายมากนี่มาเร็วอยู่นะมาเร็วอยู่สตีมินาก็โอเคนะสตีมินาก็โอเคสปีดก็โอเคขอเข้าไปดูอีกตัวนึงอยากได้อีกสักตัวนึงอ่ะแบบตัวเก่งๆเลยด้วยขอแบบว่า11,000อ่ะแต่ตังค์เราไม่พอแล้วนะตอนนี้อ่ะอุ้ยตัวนี้โคตรเก่งเลยแฮนดิ้งเต็มสเตมินาเต็มแต่ขอราคาจะเกิน 8,900 นะเพราะว่าตังค์เราไม่ค่อยมีอ่ะตังค์เราไม่ค่อยมีอ่ะดิมันมีแค่นั้นเรารอดูเรารอเขาสู้กันไปเรื่อยๆสู้มาสู้เราสู้มาเราสู้เพราะว่าราคาจะสูงเกินแต่ตัวสีขาวตอนแรกสวยมากเลยอ่ะแบบสีโคตรสวยเฮ้ย 7,000 อย่านะอย่าสู้เฮ้ยเหมือนจะได้ราคา 7,000 เฮ้ยได้แล้วได้มาราคา 7,000 แฮนดิ้งเต็มนี่แต่หมามันฝึกได้นะเอ้าทำไมแฮนดิ้งเต็มแล้วมันหลอดไม่เต็มเฉยเลยอะเออเมื่อกี้ก็ได้แฮนดิ้งมันไม่ถึงอันนี้เปล่าสามารถฝึกให้แฮนดิ้งเต็มได้หรือเปล่าอ๋อก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะเมื่อกี้ตอนเห็นนะก็เห็นแฮนดิ้งเต็มแต่อยู่ดีก็ไม่เต็มเฉยเลยแต่ตัวนี้ก็เก่งเหมือนกันสเตมินาสูงแล้วก็แฮนดิ้งเยอะแต่เลือดต่ำไปหน่อยเลือดกับสปีดที่ต่ำเลยอันนี้ไม่มีเลือดเลยแต่ด้วยตัวสปีดเต็มเหมือนกันนะแต่ตัวนี้ช้ากว่าตัวที่ต้ามีถ้าตัวต้าไม่มีเลือดเลยคือแบบโดนอะไรก็ตายเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่แต่มันจะโดนอะไรมันฝึกมาได้นะมันมีหลอดเห็นปะหลอดด้านขวามันจะโดนเรายิงตายได้ปะใช่มันจะโดนเรายิงตายเนี่ยไม่แต่ตัวนี้เร็วยากอยู่แล้วเนี่ยแต่มันก็แฮนดิ้งสูงนะแปลว่าไอ้ตัวแรกที่เราเจอสีขาวไอ้ตัวมือนึงน่าจะเร็วยากมากเพราะว่ามันแบบแฮนดิ้งมันแทบไม่มีเลยนะอุ้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วด้านขวาลูกบวกขึ้นมาเฮ้ยวันนี้เราต้องขี่ม้ากันแล้วแหละไหนอ่ะลูกบวกตรงไหนอ่ะลูกไอ้ตรงด้านขวามันจะมีหลอดอยู่แล้วเวลาวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวมันจะขึ้นบวกเองอ่ะมันจะเพิ่มมานิดนึงอ่ะแต่นี่มันไม่เพิ่มเลยเนี่ยกระโดดเล่นกระโดดเล่นมีสเตมินาบอกมาเนี่ยว่ามันใกล้หมดยังอ่ะกดสีได้กดสีเป็นการเดินกดสีอีกครั้งเป็นการวิ่งแล้วก็กดชิปเป็นการวิ่งเหมือนกันเป็นวิ่งเร็วนี่โอ้โหม้ายังเร็วเฮ้ยนี่ไงขึ้นมาแล้วหลอดขาวขึ้นมาหน่อยนึงแล้ววันนี้เราต้องฝึกม้าแล้วแหละมันจะดีมากเลยชอบอ่ะชอบม้ามันดูบังคับดีกว่ารถรถนี่คือแบบขับโคตรลำบากเลยนะแล้วเราจอดทิ้งไว้ได้ไหมเนี่ยม้าเราอ่ะไม่ได้เดี๋ยวหนีเฮ้ยไปแล้วม้ามันจะหนีอ่ะต้องเอาไปในคอกต้องกดวอล์กป่ะเฮ้ยไปแล้วไม่ได้จริงๆด้วยเนี่ยมันจะเดินหนีให้ได้เลยนะเออต้องเอาไปจอดในคอกเนี่ยมันควรจะมีเชือกให้หน่อยนะเนี่ยจริงๆใช่ไหมหาอะไรผูกสักหน่อยอะไรเงี้ยจะดีมากเลยแต่จะเลี้ยวก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยวปุ๊บนี่กระโดดข้ามเข้าไปเอาของไปขายไหมตอนนี้ตังเราเหลือ1,000เราควรจะเอาของไปขายนะชีทนี่ก็ยังไม่อบเสร็จสักทีเนี่ยวันหนึ่งก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งตอนนี้80เปอร์แล้วนะมี80เปอร์กับ70เปอร์แล้วเดี๋ยวเราไปรีดนมวัวก่อนดีกว่านมวัวรีดนมม้าได้ไหมเฮ้ยวัวออกวัวออกมานี่กลับมาไม่นะวัวจะออกปิดประตูก่อนโอเคเดินออกไปเราจะจูงวัวตัวนี้เข้ามานี่เข้ามาเฮ้ยเข้ามาดิไม่ให้ออกมันจะออกให้ได้เลยวัวพวกนี้นี่เปิดประตูเดินเข้ามาโอเคเรียบร้อยปิดประตูนี่เรียบร้อยแล้วตาอยู่ไหนเนี่ยตรงข้างแหละตาลิดนมไปฝั่งนู้นก็ได้นะลิดนมฝั่งนู้นไปเดี๋ยวเราลิดนมฝั่งนี้ให้นมวัวนี่ตัวนี้ลิตรนมหน่อยลิตรนมหน่อยเอ้ยถังนี้เต็มไปเนี่ยเอ้ยถังนี้17เราควรจะเติมถังนี้ก่อนถ้าเอาถังนี้ไปก็ได้เนี่ยอ่ะถังเต็ม5เนี่ยลิตรนมตัวนี้นี่เอ้ยมีลูกวัวเกิดขึ้นมาแล้วมานี่เลยลูกวัวที่เกิดขึ้นมาเราจะพาไปเข้าคอกนี้เอ้ยประตูเปิดยากจังมานี่เร็วมานี่ตรงนี้ลิตรเสร็จเรียบร้อยได้นมมา10หน่วยครับตรงนี้เรามาเติมตรงนี้ด้วยดีกว่านะจะได้เติมให้มันเต็มๆนี่ยิบสายอยู่ไหนเนี่ยสายอยู่ด้านขวานี่ไงโอ้โหมันหยิบยากมากเลยปึ๊บอ่ะนี่ง่ายขึ้นเยอะเอออันนี้ยิบได้เดี๋ยวไปจูงวัวมาให้อันนี้มาวัวตัวเมียเยอะเลยอะเนี่ยตอนนี้ตรงนี้มีอีก2ตัวตรงนี้ก็มีตัวเมียอีกเนี่ยไม่มีกี่ตัวกันแน่เนี่ยทำไมวัวเราเริ่มเยอะแล้วเนี่ยตอนนี้ตัวนี้อีกตัวนึงตัวเมียมันจะมี4ตัวนะตัวเมียเนี่ยเริ่มเยอะแล้วเนี่ยอันนั้นลิสต์เสร็จยังเต็มมั้ยได้โอเคยังไม่ล้นไม่เต็มเลยอันนี้เรียบร้อยแล้วก็มีอีกตัวนึงตัวนี้ป่ะเนี่ยไม่เต็มเลยผมได้เต็มแล้วล้นแล้วเหรอคนนี้ออกเท่านี้เข้าอันนี้อันไหนอ๋อเอามาแล้วโอเคเดี๋ยวเติมอาหารให้ด้วยลืมเลยเนี่ยเติมก่อนปึ๊บอ่ะวัวเราไม่ค่อยกินข้าวเลยเนี่ยวัวกับหมูเรากินข้าวน้อยมากเลยนะไม่ค่อยได้เติมเลยเดี๋ยวนี้แล้วก
ก็ถังนมวางไว้นี่ก่อนก็ได้นะตรงเนี้ยที่เก็บของทำเป็นที่เก็บของไว้แล้วก็ไปเอาม้าก่อนม้าต้องอยู่ในคอกวัวกดผิวปากมาเรียกม้าไม่เห็นมาเลยเฮ้ยม้าไม่เห็นเชื่อฟังเราเลยเนี่ยมาต้องมาหาเองเลยเนี่ยม้าไม่เชื่อฟังนี่ม้าใครเนี่ยม้าต้าอยู่ไหนนี่ไงข้างหลังสีอะไรม้าต้าเนี่ยสีขาวแต่ตรงนี้คือมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยเนี่ยม้าเปิดไฟหน่อยดิเฮ้ยมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยกดอะไรเปิดไฟอ่ะกด L กลับไปนอนบ้านก่อนเอาไว้ในคอกหมูก่อนก็ได้นะเดี๋ยวมันหายนี่อ่ะนอนไว้นอนเต็นท์นี่ก็ได้แล้วเนี่ยมีเต็นท์อยู่มันนอนให้เช้านี่โอเคเช้าเรียบร้อยไปดูชีสก่อนชีสเสร็จหรือยังทำชีสไว้ตั้งเยอะเนี่ยจะได้เอาไปขายทีเดียว96เปอร์ได้ตอนนี้โอเครออีกไม่นานนะอีกไม่นานก็เสร็จแล้วเราไปทำชีสเพิ่มไหมเดี๋ยวไปดูก่อนดีกว่าว่าวันนี้เบสเบอร์เกอร์รับซื้อหรือเปล่านะมาเราเอ้ยม้านอนม้าคนละตัวม้าคนละตัวบอกเลยว่าวันนี้ขี่ม้าทั้งวันนะบอกเลยไปร้านเบสเบอร์เกอร์นะไปเจอกันที่เบสเบอร์เกอร์เลยม้าตายได้ปะเนี่ยตกเข่าอ่ะไม่รอดตกเข่าขาหักตายปะเนี่ยตัวก็ไม่ใช่ถูกๆเลยนะตัวเกือบมือเนี่ยตัวนั้นเท่าไหร่นะ 6,900 ป่ะตัวนี้ตัว 7,000 เป๊ะเลยซื้อมาเนี่ยเฮ้ยช้ากว่านี่ว่าช้ากว่านี่ว่าเสียงน่ะช้ากว่าอยู่แล้วดิสปีดโคตรน้อยเลยเสร็จสปีดน้อยแต่สเตมิน่าเยอะเขาเรียกว่าเน้นอึดจอดไว้มันจะหายไหมเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยเอ้ยมีกวางไปจอดหลังร้านไหมมันจะได้แบบไปนี่มันจะได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมันไม่หายอ่ะจอดไว้หลังร้านตรงนี้จะได้ไม่หายแล้วก็วันนี้รับซื้อเอ้ยวันนี้ไม่รับซื้ออ่ะวันนี้รับซื้อเนื้อหมูนะแล้วก็เนื้อไก่ตัวผู้แล้วก็นมแต่นมไม่อยากขายนะมันราคาถูกนี่ขี่ม้าไปวันนี้เราพาม้าไปวิ่งก่อนดีกว่าพาม้าไปวิ่งกันดีกว่าเราจะได้แบบว่าให้มันสตีมินากับสปีดขึ้นสูงๆหน่อยแต่ม้ามันเก็บของไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ถ้ามันเก็บของได้จะดีมากไอ้ม้ามีหลอดอาหารด้วยนะมีหลอดอาหารน้ำเนอะหลอดอาหารหลอดน้ำเนี่ยเดี๋ยวต้องให้มันกินบ้างนะเนี่ยต้องทำคอกม้าไปเนี่ยแต่มันก็มีนี่อยู่นี่ที่คอกม้าที่เราสร้างไว้อ่ะใช่แต่ยังไม่ทำที่น้ำอาหารเลยสตีมินาตัวนั้นเท่าไหร่เยอะป่ะสตีมินาเหลือ4หลอดเต็มอ่ะอันนี้เหลือ3รอดเต็มเยอะกว่ารอดนึงอ๋อแต่ตัวนั้นไม่มีเลือดแล้วก็แฮนดิ้ง3สปีดเท่าไหร่นะสปีดเท่าไหร่สปีด2 4 6รอดสปีด6รอดเร็วกว่า2รอดอ๋อโอเคแปลว่าตัวนี้มันเท่ากันแต่แค่ตัวนี้เลือดเยอะกว่าเท่านั้นเลยยกเว้นสปีดก็คือเหมือนเอาสปีดมาแทนเลือดดูแฮปปี้โหลดนั่นเลือดอ่ะอาจจะเอาไว้สู้ไง มันถือปืนมันดีได้มั้ยถ้ามันถือปืนได้จะเท่มากถือปืนยิงกันเป็นคาร์บอยเลยถือปืนยิงกันเนี่ยรอเจอหมีนี่คืออาจจะต้องวิ่งหนีหรือเปล่าเนี่ยใช่อาจจะต้องหนีกระซวกเลือดอาจจะไว้ใช้แทงก็ได้นะถ้ากินนี่รู้เปล่าว่ามันลงน้ำได้เราขี่ม้าลงน้ำดีกว่าโอ้ยเหนื่อยแล้วม้าบอกค่อยเดินแหละกว่ามันจะขึ้นนานมากเลยนะกว่าจะฝึกม้าเสร็จเนี่ยดูหน้าเรานี่เป็นไงเป็นคาร์บอยเลยมีหมวกคาร์บอยด้วยเนี่ยใส่แว่นเนี่ยแว่นดำลงน้ำดีกว่านี่ไม่ตายม้าไปลงน้ำลงไม่ตายลงไม่ได้เอาลงไม่ได้หรอใช่รถมันขับลงได้อ่ะหรือว่าคนลงได้ไหมอ้าวคนก็ลงไม่ได้ม้าหายเจอตกใจม้าไม่ได้เยอะตัวม้าหายนี่ตกใจเลยตัวราคาโคตรแพงเลยนะถ้าหายนี่จบเลยนะนี่ไปข้างหน้าตรงเนี้ยมันชอบมีหมีอยากจะรู้ว่าหมีวิ่งไล่ม้าหรือเปล่าระวังหมีด้วยดูดีๆเจอหมีอาจจะเสียไปเลยนะมีวิ่งตามไหมเป็นยังไงหมีเก็บสเตมิน่าไว้เอาไว้วิ่งหนีเฮ้ยมาเฮ้ยหลายตัวด้วยเฮ้ยมันตามตาไประวังตายตัวละ6,000เลยนะราคายังแพงวิ่งตามไม่หยุดเลยนะถ้าหนีมันพ้นป่ะน่ะถ้ากดชีพมันพ้นสบายๆเลยแต่มันทำท่าแบบมันยังตามเรื่อยๆเลยนะเนี่ยมันไม่ยอมหยุดอ่ะคงจะต้องฆ่าต้องยิงทิ้งแล้วมั้งเนี่ยนี่ลุกกันมันไม่หยุดไอ้โอเคเรียบร้อยโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายข้างหลังมันจะไปเอามามันจะไปเอามาแล้วเกือบโอ้เกือบไปแล้วม้า 7,000 เราอยู่ด้านซ้ายนี่ม้าตาอยู่ด้านซ้ายเกือบไปแล้วไม่ได้ม้าตัวนี้เกือบชะตาคาดแล้วเมื่อกี้นี้ไม่เห็นด้วยนะว่าตัวนั้นตามมาอยู่เนี่ยเราจะแบกเนื้อไปยังไงอ่ะคือม้ามันไม่น่าแบกเนื้อได้ป่ะม้าแบกเนื้อให้หน่อยดิแบกไม่ได้จริงด้วยคือขี่ม้านี่คือเอาไปขี่เล่นใช่ไหมเนี่ยเอาไปขี่เล่นเฉยๆนะเราไปลองฝึกม้าในคอกไหมเพื่อมันจะเพิ่มสเตตเยอะขึ้นเราลองดูรถไหมรถที่เรายังไม่เคยซื้ออ่ะ
มันจะมีรถคันเล็กๆอยู่แต่เราซื้อไปตอนนี้เราก็ขับกลับไม่ได้แน่ๆนะเพราะเราขี่ม้ามาเนี่ยขอดูรถหน่อยครับเนี่ยมันมีรถ ATV อยู่อะราคา500เองอะก็คล้ายๆม้านะก็คือแบบเอาไว้ขับอย่างเดียวไม่สามารถเก็บของได้500บาทแต่เราต้องขี่ม้ากลับไปก่อนเรียกม้าก่อนอยู่ไหนมาเร็วมาเร็วนี่โอเคเรียกได้กดตัวเฮดเรียกได้นะม้าลองกระโดดข้ามเลยได้แต้มอะไรขึ้นไหมกระโดดข้ามคือแค่นี้เองเหรอมันไม่ได้เพิ่มสเตตอะไรเลยนะกระโดดข้ามเนี่ยเป็นยังไงเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วกระโดดกระโดดกระโดดเอ๊ะหรือว่ากระโดดแล้วมันเพิ่มเนี่ยกระโดดผ่านแล้วมันเพิ่มตลอดเลยไม่นะเอ้ยเนี่ยกระโดดผ่านแล้วเพิ่มตลอดเลยหรือว่าจังหวะมันพอดีเป๊ะกระโดดผ่านปุ๊บมันเพิ่มเลยอ่ะเขากระโดดตรงๆบ่าแบบว่าตรงช่องอ่ะลองดูใหม่ปุ๊บเอ้ยนี่ไงได้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 คือว่าถ้ากระโดดตรงช่องมันจะขึ้นแล้วก็แบ่งกันซ้ายขวาเลยกระโดดแล้วย้อนกลับมาปึ๊บเนี่ยมันได้จริงด้วยปึ๊บนี่เป็นไงขึ้นรัวๆเออเนี่ยเราก็ฝึกมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆได้นะ5 minutes later มาบอกว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยไอ้พวกมาเลยตอนนี้มือเริ่มเมื่อยละเริ่มเมื่อยมือละเออแค่ที2ทีเท่านั้นก็น่าจะเต็ม1หลอดแล้วอื้อเต็มยังยังไม่เต็มอีกหรอลองเก็บให้มันเลยไปอีกหลอดแล้วกันนี่ได้อย่างเนี้ยดูไม่ค่อยออกเดี๋ยวเอ้ยนี่ไงเพิ่มมาแล้วนี่แหละรอดมาแล้วเพิ่มก็คือแบบมันเพิ่มค่าทุกอย่างให้เลยอย่างละหน่อยมันเพิ่มมาให้ประมาณครึ่งรอด1รอดต่อครึ่งรอดแล้วมันมีกี่รอดเนี่ย1 2ก็เพิ่มได้3รอดดิเพิ่มได้3รอดใช่แปลว่าไอ้อ๋อแปลว่าที่มันให้ดูสเตตตอนแรกก็คือม้าเราจะได้เท่านั้นแค่นั้นเลยโหแต่ฝึกนานบอกเลยว่าฝึกนานเลยนะกว่าจะเต็มเนี่ยเดี๋ยวม้ากลับไปเข้าคอดีกว่าให้มันกินน้ํากินข้าวบ้างอยู่นี่ไปนะเราก็กินข้าวไปแล้วกันตอนนี้ตังค์เรามีเท่าไหร่เนี่ยเออชีสเราน่าจะเสร็จแล้วป่ะตอนนี้นี่เรามีที่เก็บชีสอยู่ต้าไปเอากระติกในครัวมาหน่อยครัวอีกอันนึงอ่ะมีกระติกอยู่เราจะมาเก็บชีสกันเก็บอย่างนี้ได้ไหมอ๋อไม่ได้ต้องค่อยๆเก็บทีละชิ้นด้วยนะชีสดำชีสดำนี่อ่ะเก็บไปเลยคนละตู้มันมีอันนึงที่เราทำผิดเนี่ยเนี่ยเออเหมือนกันไหมเนี่ยมันมีอันที่ไม่ได้ใส่ไข่น่าจะเป็นอันนี้ป่ะเออนี่ไงไม่ได้ใส่ไข่อันนึงนี่อ่ะเก็บเขากระติกให้หมดเลยเก็บแล้วรอวันที่มันราคาคูณเดี๋ยวเราเอาไปขายนะไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเอาไปดูไหมเดี๋ยวลองไปดูสักอันหนึ่งว่ามันขายได้เท่าไหร่นะอันนี้ก็ก้าวเปิดรอก่อนยืนรอเลย ยืนเฝ้าเลยเนี่ยลองเอาไปขายทักชิ้นแล้วกันนะลองเอาชิ้นที่เป็นบูชีธรรมดาไปขายบูชีธรรมดาที่ไม่ใส่ไข่ที่เหลือวางไว้เลยเดี๋ยวเราไปซื้อรถกันไหมตา ลองไปซื้อรถกันดีกว่านะรถ ATV อยากลองขับเหมือนกันเดี๋ยวนี้เราไปขายเลยนะอยากรู้ว่าราคาเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราใส่ไข่มันน่าจะบวกไป10บาทจากราคาอันนี้นะโดดลงไปจะตายไหมเนี่ยขาหักมานี่คือเริ่มเกมใหม่คิดว่าเท่าไหร่200ไหมสัก200 200หรือเปล่าครับชิ้นอันนี้เอ้าไม่เห็นมีราคาขึ้นมาเลยนี่เอ้าตาวางนี่เอาวางไว้ดิก็ว่าชิ้นหายไปไหนราคา165อันนี้ไม่มาขายก็ได้นะวางไว้นี่แหละวางไว้วางไว้เดี๋ยววันที่มันคูณค่อยมาซื้อนะเอ้ยไม่ใช่มาซื้อมาขายดิแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อรถ ATV หน่อยคนละคันเลยเปล่ามันซื้อคนละคันได้ไหมเนี่ยมันน่าจะซื้อคนละคันได้เลยนะเกมนี้เนี่ยขับคนละคันเลยบอกเลยว่าซิ่งวันนี้เราจะซิ่งกันครับมีทั้งม้ามีทั้งรถเลยเนี่ยนี่ซื้อมาเลยนี่รถคันนี้น่าจะซิ่งมันบอกเลยว่าไต่เขามันแน่นอนคันนี้อยู่ข้างหลังไงตรงไอ้นี่ตรงตรงที่จอดรถอะโอ้ยรถคว่ำรถคว่ำแต่ความง่ายอยู่นะคันนี้เนี่ยรถแรงรถแรงแต่ความง่ายไปเติมน้ำมันกันก่อนป่ะเติมน้ำมันหมดไปเติมน้ำมันที่แก๊สสเตชันก่อนมันดูเลี้ยวยากว่ะหมุนหมุนมันดูเลี้ยวยากนะใช่ไหมยากมากโอ้แต่มันแรงมากอ่ะผิวผิวคันนี้ผิวมันจะเลี้ยวแบบว่าไม่ค่อยตามใจเราเท่าไหร่เลยนะรู้สึกว่าจะเลี้ยวนี่คือแบบมันดีเลย์น้อยๆอ่ะตาไปไหนแล้วมาที่แก๊สสเตชันนะมาเติมน้ำมันก่อนนี่เติมเรียบร้อยแล้วคันนี้รอต้ามาก่อนระหว่างนี้แล้วก็สำรวจเมืองหน่อยเนี่ยตรงนี้มันอาจจะเปิดเป็นร้านค้าก็ได้เนี่ยมันมีคำว่าโอเพนด้วยเนี่ยอนาคตอาจจะมีร้านค้ามาอยู่ตรงนี้นะน้ำมันเต็มถังถึงแม้ตังเราจะไม่ค่อยมี เราก็ยังใช้ตังอยู่เหมือนเดิมเลยในช่วงนี้เต็มแล้วหรอน่าจะเต็มแล้วอ่ะเก็บไปไปขี่ลงน้ำดีกว่าลงน้ำตรงน้ำมันจะเป็นแบบพื้นเรียบๆอ่ะมันจะขับง่ายดีเราไปทดสอบความแรง ความแรงของคันนี้นี่สุดแน่นอนครับบอกเลยมาแล้วมาแล้วมาแข่งรถกันใต้น้ำมามามานับนับนับ
ต้านับเลยต้านับเลยหนึ่งสองสามไปไปไปเสร็จเสร็จบอกเลยเสร็จใครล้มทีก็คือโดนกินขาดนะบอกเลยเสร็จอยู่ไหนแล้วเนี่ยเอ้ยยังสูสียังสูสีทีไปปลาไปเฮ้ยอุ้ยเห็นเนินด้วยเห็นน้ำข้างบนด้วยระวังนะข้างหน้ามีหลุมอ่ะมันจะมีหลุมแบบเบียดกระตกได้อ่ะเจ็ดระวังน้ำมันหมดนะระวังน้ำมันหมดนะน้ำมันเยอะขับกินเลนอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยอุ้ยแต่ตรงนี้เป็นเนินเลยนะเป็นเนินแบบเป็นไม่มันจะมีหลุมได้ระวังขาล้อมบอกเลยว่ามีหลุมเฮ้ยชนชนชนเดินขึ้นไปเลยตรงนี้ไม่เหินเหินโอ้โหเหินขึ้นมาบนน้ำเลยเฮ้ยเสียหลักนะเสียหลักนะยังยังเฮ้ยหลุมไหมเนี่ยมีหลุมเต็มเลยถ้าลนนัดจบนะลนนัดจบนะลนโดนแซงทั้งบอกเลยพี่ทาวพี่ทาวบอกเลยนี่มันสุดแมปปะเนี่ยข้างหน้าน่ะยังยังไปได้ไกลอีกตรงนี้หลุมหลุมโคตรลึกระวังโดนแซงนะระวังโดนแซงนะสุดแมปปะดิใช่ปะเออเหมือนจะสุดแมปแล้วนะนี่ไงสุดอะเนี่ยตรงเนี้ยดูดิเออมันจะเอาเท้ายืดไปข้างเนี่ยเนี่ยอ่ะเห็นปะตั้งลงลงไปดิเท้ายืดไปข้างเนี่ยตั้งลงโดนลงไปดิเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไงกันรถเนี่ยเอ้ยมันซ้อนได้ป่ะ ATV อ่ะไม่น่าได้นะก็ช่างเหมือนก็ได้นะ500เองขับรถกระบะมาป่ะล่ะขับรถกระบะมาแล้วเอารถอะไรกลับอ่ะถือว่าฝากรถไว้นี่แล้วกันเราฝากรถไว้นี่แล้วกันนะเดี๋ยวสักวันเราคงกลับมารับแต่น่าจะอีกนานมากโอเคคิดว่าเดี๋ยวทั้งงานพาร์ทนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้แบบว่าฟาร์มเรานี่คือแบบเริ่มจะเล่นกันแล้วเนี่ยเริ่มจะไม่ทำงานแล้วครับเริ่มจะมาเล่นกันมากกว่าแล้วเนี่ยโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปละครับบ๊ายบาย